ยินดีต้อนรับเข้าสู่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมแปรช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นการรีบูทใหม่นะฮะเกี่ยวกับสเปรย์หล่อลื่นโซ่ของโมตุนนั่นเองนะฮะซึ่งสเปรย์หล่อลื่นโซ่ของโมตุนเนี่ยก็จะมีตามที่เห็นด้านหลังนะครับมีทั้งหมด4เบอร์นะฮะจะมี C1 C2 C3 และ C4 นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็จะงงกันว่าไอ้ C1 C2 C3 และ C4 นี่มันต่างกันตรงไหนมันใช้ยังไงนะฮะเดี๋ยวจะไปคร่าวๆก่อนนะฮะว่าแต่ละตัวต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูทุกตัวเลยนะครับโอเคเริ่มจากตัวแรกก่อนนะฮะคือโมตุน C1นะครับ C1 เนี่ยเขาจะเขียนอยู่ว่าเป็นเชนคลีนนะฮะก็คือทำความสะอาดโซ่นะฮะใช้สำหรับการล้างโซ่อย่างเดียวนะฮะโซ่ขับเคลื่อนเนี่ยเมื่อใช้เป็นนานๆขับรถเป็นนานๆเนี่ยมันจะเริ่มมีพวกคราบฝุ่นคราบทรายคราบน้ำมันต่างๆเนี่ยไปเกาะเป็นคราบดำๆก่อนที่จะทำการหล่อลื่นครั้งต่อไปเนี่ยเราควรจะต้องล้างโซ่ทุกครั้งนะฮะ okay. ตัวนี้ก็คือการล้างโซ่นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะฮะก็คือ C2 นะฮะ C2 จะเขียนอยู่ที่กระป๋องนะฮะว่าเป็นเชนลูปโรดนะครับก็คือเป็นสเปรย์หล่อลื่นโซ่สำหรับการขับขี่บนถนนทั่วไปนะฮะก็คือใช้งานทั่วไปนั่นเองนะฮะรถปกตินะฮะรถตลาดทั่วไปรถชาวบ้านทั่วๆไปอย่าง Honda Wave ก็ได้นะฮะรถเล็กๆอย่าง Honda Wave หรือ Yamaha Fin ก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับหรือเครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่าง CBR 150หรือจะเป็น R15 MT15 หรือจะเครื่อง300เนี่ยประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะฮะก็จะเป็น C2 นะครับใช้หล่อลื่นทั่วไปนะ okay. ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวC3 นะฮะ C3 เนี่ยก็จะเขียนที่กระป๋องนะครับว่าเป็นเชนลูปออฟโรดนะครับตัวนี้สำหรับการขับขี่ที่บนทางฝุ่นนะฮะทางฝุ่นพวกออฟโรดและนอกถนนออฟโรดแปลตรงตัวเลยนอกถนนก็คือจะเป็นรถพวก CRF แต่ว่าไม่ใช่ CRF วิ่งถนนนะ CRF ที่วิ่งในทางฝุ่นรถประมาณทางฝุ่นนะฮะก็ใช้ตัว C3 นั่นเองนะฮะ okay. ต่อไปเป็น C4 ตัวสุดท้ายละและนี่ก็คือ C4 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสเกลสูงสุดแล้วก็คือจะเขียนว่าเชนลูปแฟคทอรี่ไลน์หรือการใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะฮะจริงๆแล้วชาวบ้านทั่วไปอย่างเราอยากใช้ก็ใช้ได้นะฮะแต่ราคาสูงนิดนึงนะครับทีนี้นะฮะก็รู้กันแล้วทั้งว่า4ตัวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวนี้จะใช้ให้ดูทุกตัวเลยนะครับว่าเวลาฉีดออกมาแล้วเนื้อสเปรย์มันเป็นอย่างไรครับโอเคมาเริ่มกันที่ C1 นะฮะอันนี้ก็คือโมตุน C1 นั่นเองนะครับวิธีการล้างก็คือฉีดลงไปนี่แหละนะอันนี้คือโซ่เก่านะฮะเป็นโซ่ของ RK สีแดงนะครับติดรถ R15 มานะไม่ใช่ติดรถสิเราซื้อมาใช้แล้วมันหมดอายุแล้วก็เลยจะทำให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงโซ่สีแดงแบบนี้กับคราบน้ำมันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะล้างให้ดูกันจัดๆไปเลยก่อนจะฉีดให้ดูให้อยู่ใกล้ๆนะฮะว่าสภาพโซ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับมาลุยพวกคราบน้ำมันที่มันตกค้างอยู่ก็จะออกมาอย่างง่ายดายนะครับถ้าอยู่บนรถมันก็จะถูง่ายหน่อยนะฮะแต่พอเดินว่าเราหาโซ่ที่มันเป็นสีๆจะได้เห็นชัดดีนะเวลามันใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแตกต่างจากของเดิมมากน้อยแค่ไหนนะฮะสเปรย์ทำความสะอาดโซ่เนี่ยมันจะแตกต่างกับพวกที่เป็นเบรกคลีนเนอร์อย่างนึงคือมันจะแห้งช้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาก็จะคงเกาะอยู่ที่โซ่ได้นานกว่านะฮะแล้วก็มีเวลาให้เราทำการขับถูมันได้นานกว่าการเอาสเปรย์พวกพาร์ทคีนมาฉีดนะครับก็เหมือนกับเป็นสเปรย์เฉพาะทางเห็นไหมสีมันเริ่มดีขึ้นแล้วยังเห็นได้ชัดโอ้โหพอเราขัดเรียบร้อยนะฮะเราก็เอาน้ำเปล่ามาฉีดไล่แบบนี้นะฮะซึ่งถ้าโซ่เนี่ยอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับคุณฉีดน้ำยาไปแล้วคุณก็ขัดไปหลังจากนั้นคุณก็ล้างน้ำเปล่าออกนะฮะ okay. นี่เราขีดให้ดูเฉพาะแค่ตัวปลายโซ่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เทียบให้ดูเลยว่าสีมันจะสว่างขึ้นสดใหม่ขึ้นแบบนี้นะฮะแต่โซ่ตัวนี้จริงๆหมดสภาพแล้วนะแต่สีก็ยังกลับมาสวยงามได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะฮะว่าวิธีล้างโซ่เนี่ยมันล้างยังไงนะครับแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้คือโมตุน C1 นะครับแล้วก็รถคันนี้คือ WR155 นะฮะที่ไม่ค่อยออกช่องเท่าไหร่นะครับวิธีล้างเราก็ฉีดน้ำยานะฮะ C1 นะครับอย่างที่จะเคยแจ้งตอนต้นคลิปนะครับว่าน้ำยาล้างโซ่เนี่ยหรือสเปรย์ล้างโซ่เนี่ยข้อดีของเขาคือมันจะระเหยช้ามันก็จะเกาะเป็นน้ำแบบเนี้ยเกาะที่โซ่เราเพื่อขจัดสิ่งสกปรกนะครับจะแตกต่างกับพวกเบรกคลีนเนอร์นะฮะเบรกคลีนเนอร์เขาจะระเหยเร็วนะครับเขาฉีดจนทั่วนะครับแล้วก็นำแปรงแปะขัดโซ่แบบนี้นะครับซึ่งหาซื้อได้ที่ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับแล้วก็เอามาทูแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกนะฮะตอนท้ายนะครับหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วว่าทำอย่างไรพ่นอย่างไรให้สเปรย์เนี่ยมันไม่กระเด็นนะฮะเวลาเราวิ่งนะฮะสเปรย์หล่อลื่นเนี่ยมันไม่กระเด็นต้องฉีดยังไงนะครับโอเคถ้าไม่กลัวเปื้อนนะฮะเดี๋ยวฉีดให้ดูอีกรอบนึงเลยนี่แต่ถ้าคุณกลัวเปื้อนเนี่ยขั้นตอนนี้คุณเอาน้ำฉีดได้เลยนะมันจะขัดได้ที่นะฮะแล้วก็ฉีดน้ำไล่นะครับสังเกตนะฮะว่าภาพต่างๆนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายแบบนี้เลยนะครับพอขัดจนหมดนะฮะมันก็จะ
เตรียมอ่องแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ตากไว้ให้แห้งหรือถ้าใครมีเครื่องเป่าลมคุณก็เป่าโซ่ให้แห้งนะฮะแห้งสนิทนะฮะแล้วค่อยลงน้ำยาหล่อลื่นนะฮะรับรองว่ามันจะไม่กระเด็นนะฮะถ้าไม่เชื่อดูกันต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูนะครับพอโซ่แห้งสนิทนะฮะเราก็ทำการฉีดสเปรย์กันได้เลยนะครับซึ่งที่เราเอามาวันนี้นะเป็นตัวอย่างก็คือมอตุน C2 นะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับ C2 เนี่ยฉีดได้รถทั่วๆไปเลยนะแต่รถเล็กนั้นรถใหญ่นะฮะ GS Adventure ก็ฉีดได้แต่ถ้าคุณลุยขนาดนั้นคุณไป C3 แล้วกันแต่ถ้าคุณขับขี่ในเมืองปกติเนี่ยคุณก็อยู่ C2 ได้นะฮะ CC ไม่เกี่ยงขอให้เป็นโซ่ก็พอลืมแจ้งไปนะฮะว่ามันจะมีหัวให้เปลี่ยนด้วยนะครับในชุดจะมีหัวที่เป็นหลอดยาวแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีหัวที่เป็นหลอดสั้นแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันวิธีการฉีดก็เอาที่ถนัดแต่แนะนำว่าให้ฉีดไปด้านในตรงโรลเลอร์ของมันนะฮะแล้วตัวนี้เป็นโซ่โอลิงด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้เก็บกักตัวน้ำยาหรือว่าตัวสารหลอดลื่นได้ดีกว่าโซ่ที่ไม่มีโอลิงอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบใจของเจ้าของรถเลยนะฮะสังเกตดีๆนะฮะเนี่ยให้ดูใกล้ๆเนี่ยตั้งยางเนี่ยมันจะเข้าไปในตัวเรียกไม่ถูกเหมือนกันโรลเลอร์ป่ะไอ้ที่มันกิ้งๆได้ข้างในเนี่ยจะเข้าไปหล่อลื่นตรงนี้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตัวสเปรย์หล่อลื่นหรือน้ำยาหล่อลื่นพวกนี้มันไม่เข้าไปในซอกกลมๆข้างในเลยนะเรียกไม่ถูกอีกแล้วนะฮะข้อจะตายนะฮะเนี่ยเราก็พยายามฉีดให้มันเข้าไปข้างในนะครับแล้วยิ่งโซ่คุณมีโอลิงอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยเก็บกักน้ำยาได้ดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการฉีดอันนี้แล้วแต่ถนัดนะฮะไม่ต้องดราม่ากันนะครับบางคนอาจจะฉีดจากแถวสเตอร์นะฮะบางคนอาจจะฉีดจากด้านในแต่จริงควรจะฉีดจากด้านในแบบนี้ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวน้ำยาเข้าไปนะแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะก่อนจะฉีดสเปรย์นะครับเราควรจะปล่อยให้โซ่ที่เราทำการล้างเนี่ยให้มันแห้งสนิทนะฮะ okay. ตอนนี้ก็ฉีดทั่วเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราจะเทสกันจัดๆตรงนี้แหละเอากระดาษรองออกให้หมดกระดาษบังให้ดูกันประมาณนี้ใครก็ได้สตาร์ทรถหน่อยถ้าคุณฉีดตามที่ผมบอกเนี่ยปล่อยให้โซ่แห้งแล้วค่อยฉีดน้ำยาเนี่ยมันจะไม่กระเด็นแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการฉีดสเปรย์หล่อลื่นนะครับ C2 แบบนี้สำหรับรถทั่วไปอันนี้ C อะไรอันนี้ C3 สำหรับรถออฟโรดการขับขี่ในเส้นทางฝุ่นนะฮะจะช่วยทำให้โซ่เนี่ยไม่ค่อยจับฝุ่นเท่าไหร่นะครับ okay. อันนี้ C4 แบบนี้เลยนะครับอันนี้สำหรับการแข่งขันนะฮะ Factory Line เพื่อนๆอยากรู้แน่นอนว่าไอ้ C3 เนี่ยฉีดออกมาหน้าตาแม่งเป็นไงใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมแล้วแบบ C4 เนี่ย Factory Line แบบนี้ฉีดออกมาหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวฉีดให้ดูทุกตัวเลยเราแบ่งโซ่มาให้อันนี้คือข้อโซ่ที่เราล้างเมื่อต้นคลิปนะฮะเดี๋ยวเราฉีดให้ดูนะฮะระหว่าง C2 C3 C4 ว่าฉีดออกมาเนี่ยหน้าตาแม่งเป็นไงเริ่มจาก C2 ก่อนเลยโอเคมันจะเป็นจระบีใสๆอย่างนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ C2 ให้ดูกระป๋องก่อนหมุนมา C2 แบบนี้ฉีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูใกล้ๆทีนึงนะจะเป็นจระบีใสๆแบบนี้เลยนะครับต่อไป C3 ก็ดีกว่าขอดูกระป๋องก่อนว่า C3 จริงๆนะ C3 ออฟโรดมาดูกันเฉียวมาแม่งเป็นไง C3 คือเส้นกลางนะฮะเส้นกลางใส่ไปเลยเป็นรุ่นน้ำยาจะเป็นสีเขียวๆนะฮะแบบนี้นะครับลดการจับฝุ่นให้ดูใกล้ๆว่าฉีดออกมาหน้าตาแบบนี้น้ำยาสีเขียวจริงนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ไปบดบังโซ่ถ้าคุณใส่โซ่แต่งแบบนี้นะฮะคุณก็ยังเห็นสีแดงปกติอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้อันนี้C3ต่อไปสุดท้าย Factory Line C4 สำหรับสนามแข่งเลยนะฮะตัวนี้จะแพงนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง C4 มาสังเกตดีๆไหมฮะมันจะเป็นจระบีขาวนะฉีดออกมาเนี่ยจะเป็นสีขาวลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้จะเริ่มบดบังนะสนามแข่งไม่ต้องการความสวยงามต้องการความแรงและความคงทนประมาณนั้นเลยนะครับ C4 แบบนี้นะฉีดออกมาแล้วจะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับสรุปอีกทีนะฮะ C2 ฉีดออกมาจะเป็นจระบีใสแบบนี้นะฮะ C3 ออฟโรดจะเป็นน้ำยาเขียวๆแบบนี้นะฮะแต่ไม่บดบังสีนะช่วยลดการจับฝุ่นนะครับในการขับขี่ okay. ส่วนนี้ C4 Factory Line นะฮะจะเป็นจระบีขาวแบบนี้นะฮะตอนฉีดออกมาก็ใสๆแหละแต่พอมันแห้งเนี่ยมันจะเริ่มเกาะเป็นขาวๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะประจบไปนะครับกับการสาธิตนะฮะสเปรย์หล่อลื่นโซ่นะฮะทั้งความสะอาดและหล่อลื่นของโมตุนนะครับทั้ง C1 ถึง C4 กันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะฮะสเปรย์หล่อลื่นโซ่ราคาดีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับสำหรับเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ